ก็ขอบคุณพี่แจ็คกี้ก่อนที่เชิญผมมาก็พี่แจ็คกี้เก่งอยู่แล้วครับก็อยากจะอวยพรให้ค่ายของพี่แจ็คกี้นะครับมีแต่ความปังปุริยเรียกได้ว่าทำอะไรสร้างอะไรผลิตอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับกระแสดีๆพุ่งๆดังๆปังๆครับประสบความสำเร็จมากๆครับขอบคุณครับเมื่อกี้มาได้ทันดูทั้งโชว์ของพี่ทั้งหมดไหมโอ้โหนี่เรียกว่ามาไม่ค่อยทันเท่าไหร่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ยังดีมาเจอกับพี่แจ็คกี้มาถ่ายรูปอะไรได้ครับติดช่วงนี้ค่อนข้างเคลียร์โปรเจกต์ไปฟิแนลด้วยครับค่อนข้างหนักอยู่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้กำลังจะจบปี2นะครับผมใกล้จะจบปี2วิศวะแล้วนะครับดรอปไปแค่ตัวเดียวนี่ก็กำลังเหลือสอบอีก2ตัวครับตอนนี้แล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆก็เอาจริงก็พยายามเข้าไปช่วยๆกับเพื่อนทำโปรเจกต์งานกลุ่มอยู่ครับตอนนี้ค่อนข้างเนี่ยหลายอย่างหนักไหมกับการแบบทำงานเป็นเรื่องของเราหนักไหมก็หนักเลยหนักเพราะว่าเหมือนเรามาโฟกัสหลายอย่างมีจุดให้โฟกัสหลายอย่างครับก็แต่ก็อยากจะทำตรงนี้เหมือนเราได้โอกาสมาทำตรงนี้แล้วอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับแต่เรื่องเรียนเนี่ยผมคิดว่าเรียกว่าอะไรดีอะประมาณอยากจะทำให้มันดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้แบบอยากจะกดดันตัวเองขนาดนั้นก็คือเอาให้มันแบบพอรอดพอโอเคเพราะว่าแม่อะไรก็ซัพพอร์ตแบบที่อยากทำอยู่แล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรอยู่แล้วต้องขอบคุณเขาที่เป็นแรงซัพพอร์ตให้นะครับซีรีส์สองเรื่องที่ประกาศไปเรากลับไปอ่านฟีดแบ็กเป็นไงบ้างโอ้โหก็เรียกได้ว่าอาสิงสาก่อนนะอาสิงสาลาตายตอนนี้เหมือนแบบคุยกับนักเขียนนิยายนี่คือเอาจริงมาแซวเล่นกับเรามาโอ้โหเขาช่วยขายเก่งมากนะนักเขียนเนี่ยเขาดูแฮปปี้ไงใช่แล้วเขามาแบบนั่งแบบรีแอคแบบทีละฉากใช่แล้วแบบมีฟีดแบ็กก็แบบขอบคุณพี่นะเขียนมาครับที่มาให้แบบคำแนะนำกับพวกเรานะครับก็อยากจะทำให้ถูกใจกับทุกคนให้ได้มากที่สุดครับแล้วกับแฟนอ่ะแฟนก็โอ้โหแฟนจะเป็นห่วงเรามากเลยนะลุกทานที่ดินเนี่ยโอ้โหหลังนี่เต็มวันนั้นอ่ะก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ดีครับก็สนุกไปอีกแบบนึงก็เจ็บนิดหน่อยใช่มันต้องเป็นห่วงเต็มที่อยู่แล้วครับก็อยากจะให้ผลงานออกมาให้แฟนๆทุกคนได้รับชมอย่างมีความสุขมากที่สุดครับก็ขอบคุณที่กระแสตอบรับมาอย่างดีเยี่ยมนะครับก็โหนี่ขนาดไพลอตนะของจริงนี่ต้องถ่ายกันแบบค่อนข้างจะยาวนานตอนนี้ก็อยู่ในแบบโปรเซสเขากำลังทำงานกันหลังบ้านอยู่ครับก็ทั้งสองเรื่องเลยครับมีพิทเว็บ2นี่เรื่องนึงด้วยครับก็เรื่องนี้ก็อยากจะมาสปอยให้แฟนๆฟังเหมือนกันแต่ผมไม่รู้เลยอ่ะข้อมูลคือแบบศูนย์น่ะเพราะพี่เขาก็ยังไม่บอกอะไรผมเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอลุ้นนะเอาจริงนะไม่ใช่แค่แฟนๆทุกคนเดาว่าจะเกิดอะไรอยู่ในซีซั่น2ผมก็เดาเหมือนกันเขาเดาอะไรเราเดาว่าผมเดาว่ามันต้องแบบเห็นได้แบบเห็นในทีเซอร์ก็คือแบบมีแบบวินเซอร์ไพรส์มีป่าโทนี่กับมามองแบบพูดภาพภาพเหมือนแล้วมีอะไรเขาพี่กาฟิลพี่ป๊อปพี่ลีได้ออกมาจากคุกกันโอ้โหนี่ก็น่าจะเกิดเรื่องอ่ะเกิดราวกันอะไรกันสักหน่อยเออไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมก็ไม่เขาหลอกผมหรออันนี้พี่เอสหลอกผมอีกทีอ่ะเนี่ยแต่จริงในฉากไพลอตอ่ะผมชอบตรงฉากที่มันรวมกันกับมารวมกันตอนที่แบบอยู่ในงานประกาศไลฟ์อัพอาจริงพูดไปแล้วรอบหนึ่งก็คือตอนแบบมันมีแบบซาวแล้วแบบทุกคนมันรวมกันอีกรอบแบบจริงตอนนั้นน้ำตาไหลน้ำคือน้ำตามันแบบเริ่มคอดีใจเหมือนได้กลับมาครับแต่ว่าเราก็ยังมีแบบโปรเจกต์ที่ยังไปร่วมกันกับใช่ก็คือตอนนี้นะครับพวกเราพิทเบฟนะครับมีพิทเบฟเฟิร์สแฟนมีตติ้งนะครับอยู่ต่างๆหลายๆที่เลยครับต่อไปที่เราจะไปเป็นที่เกาหลีนะครับไปอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็มีเป็นที่เวียดนามมีฟิลิปปินส์มีอีกหลายที่เลยครับก็ใครที่ว่างนะครับหรือว่าใครที่อยากจะตามมากับพวกเรานะครับก็สามารถซื้อบัตรกันได้นะครับเราเตรียมความพิเศษของแต่ละประเทศยังไงบ้างคะตอนนี้เอาจริงๆนะพวกเราเนี่ยมันจะมีกิมมิคของแต่ละที่ก็มี
มีแต่ละที่ก็คืออาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างก็ต้องไปรอติดตามกันที่นั้นๆนะครับแต่จริงก็คือเวลาไปแต่ละที่เห็นวัฒนธรรมเขาเห็นแบบคนที่นั้นเขาแบบดูรีแอคชั่นเขามันจะต่างกันมากเลยอย่าง2ที่ที่ไปก็คือที่ฮ่องกงกับที่ญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นเขาก็จะแบบเหมือนเป็นฟิลแบบเงียบๆหน่อยเป็นแบบตั้งใจดูครับส่วนที่ฮ่องกงก็จะเป็นแบบกิ๊ดการ์ดนะมีแบบถ่ายรูปถ่ายคลิปมาแล้วแต่แบบเนเจอร์คนแต่ละประเทศใช่ก็ตื่นเต้นอยากจะลองเจอทุกที่ครับมาพิเศษสำหรับคนฟังที่ได้จะถึงก่อนเกาหลีคือผสมภาษาเราเป็นไงคะอันยองเซียวว้าวสลังเฮียวนะเรียกได้ว่าเป็นแฟนที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถจับจองกันได้เนาะใช่ได้ติดตามได้ยังไงที่ไหนโอ้ก็ติดตาม Hit Map The Series นะครับ IG แล้วก็ Twitter ทุกแพลตฟอร์มครับหรือว่าถ้าอยากดูไพลอตของพวกเราในแต่ละเรื่องนะครับก็เชน2561ครับสามารถไปติดตามดูกันได้ครับวันนี้เลยครับวันนี้เลยครับวันนี้เลยครับเมื่อกี้ขิงไปแล้วรอบนึงขิงอีกรอบเมื่อคืนนี่คือผมตั้งโพสต์รอเลยนะคือจะบอกเลยว่าไม่มีใครในโลกใบนี้กดโพสต์แฮปพี่พาเวลเขาได้ก่อนผมผมเนี่ยเที่ยงคืนเป๊ะเพราะว่า 5:59 หุ้ยว้ายง่ายเหรอ5:59นี่คือผมนับวิแล้วก็กดแบบปึ๊บแล้วเผื่อเวลาให้มันโหลดแล้วคือเที่ยงคืนเป๊ะมันจะขึ้นตึ๊บจบจบก็ไม่มีใครมาแซงเราที่ยังไงก็พี่พาเวลก็แชร์ผมคนแรกนั่นแหละเป็นไงล่ะขิงแฟนคลับแล้วเนี่ยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่พาเวลครับก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้สมหวังตามปรารถนาอยากได้อะไรก็ขอให้ได้นะครับอยากทำอะไรก็ขอให้ได้ทำนะครับขอให้ทำงานอย่างมีความสุขสนุกไปกับพวกเราผู้พาเวลนะครับก็สู้ๆด้วยกันครับถ้าไปเดี่ยวก็ไปที่ไหนอยู่แล้วแต่วันนี้แต่วันนี้คนเดียวเนี่ยวันนี้เหงามากจริงโดดค่อนข้างโดดเดี่ยวนะวันนี้ค่อนข้างว้ายอุ้ยก็บอกไม่ได้นี่บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิเป็นทางว่าแต่รอต่อใช่เตรียมของขวัญแล้วเตรียมแล้วไม่จบแล้วขิงอะไรนะครับอยู่แล้วเรียกได้ว่าผมเนี่ยเตรียมแบบให้เป็นแบบสิ่งที่เกี่ยวกับพี่เขาอันนี้เกี่ยวกับพี่เขาแน่นอนเนี่ยแล้วก็น่าจะได้ใช้แน่นอนไม่รู้โชว์ได้หรือเปล่านะรอดูว่าขอบคุณครับ